สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงด้านในนะครับเช็คอินเรียบร้อยผ่านกระบวนการของตม.เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาอยู่ในส่วนของระหว่างทางขึ้นเกตนะครับไปที่เกตประมาณ15นาทีเดินไปเรื่อยๆนะครับก็สบายๆนะครับสำหรับครั้งนี้เดินตัวปลิวนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เท่าไหร่นะครับรอบนี้ลองดูครับว่าจะแฮนด์เมดนะครับไม่ต้องใช้ซัพพอร์ตนะครับไม่มีตัวช่วยนะครับก็ไปเรื่อยๆครับก็อะไรทำไมต้องก็นะครับเมื่อวานใครได้อยู่ในบรรยากาศก็คงจะมีความรู้สึกที่เติมเต็มนะครับยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ช่องข้อความนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็เวลาประมาณนี่ผมมีนาฬิกาด้วยนะครับ6:49นะครับเราจีครับจีประมาณ15นาทีครับบอกสีฟ้า11นาทีพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปอินชอนขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านออก D8K ตรวจขึ้นเครื่องได้นะทางออก D8K เหลือ G สีฟ้านะครับที่เราจะไป5นาทีนะครับจะไปเกต2นะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็จะต่อกันประมาณ3ครั้งนะครับครั้งที่1ก็สุวรรณภูมิโตเกียวคิดดูไปญี่ปุ่นก่อนเลยแน่นอนจริงครับจากญี่ปุ่นเราก็จะเดินทางไปชิคาโก้ชิคาโก้เราก็จะถึงริชมอนด์นะครับริชมอนด์นะครับก็กำหนดการของเราต้องเข้าไปที่หน้าเกตไปเช็คตั๋วนะครับประมาณ 7:40 นะครับกินแล้วใช่ไหมไม่ได้เลยเวลาเจ็ดโมงกินไม่ได้เลยครับต้องขึ้นเครื่องต้องกินก็ตามขึ้นเครื่องดีกว่าครับส่วนนี้ก็เหมือนเดิมครับไปมาบ่อยๆก็ปลอดภาษีแต่มีราคาที่ต้องจ่ายนะครับสำหรับท่านใดเมื่อวานที่เดินทางมาที่พระนั่ง9นะฮะ G ขวาครับผมไปขวาก็สามารถติดตามภาพวิดีโอนะครับจาก Facebook ได้นะครับเป็นลำดับดูตามลำดับเหตุการณ์นะครับก็จะได้ไม่สับสนนะครับดูไปเรื่อยๆครับ1 2 3 4 5ว่าเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับที่พระนั่งเกล้านะครับแล้วก็แต่ถ้าอยากจะฟังยาวๆนะครับแบบมาราธอนทีเดียว4ชั่วโมงรวดนะครับก็ดูได้ที่ YouTube นะครับก็จะวางม้วน1ม้วน2ม้วน3ม้วน4ไว้ให้นะครับซึ่งก็อยากจะให้ฟังกันยาวๆนะเมื่อวานสนุกมากนะครับสำหรับผมนี่ผมสนุกนะครับว่าผมว่าเป็นการเล่าในสไตล์ที่เป็นแบบฉบับเฉพาะตัวแล้วผมก็ไม่เคยได้ยินลุงหงอกเล่าแบบนี้ในโทนมูดแอนด์โทนของอารมณ์ของการเล่าอ่ะดูสังเกตการเล่านะฮะเสียงแบบสมูทนะครับแล้วก็เหมือนดูซีรีส์ฮะดูไปเรื่อยๆจังหวะช้าจังหวะเร็วเนี่ยฮะไม่รู้ใครจับอะไรได้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้ที่หน้าจอนะครับแต่ถ้าสำหรับผมก็ฟังด้วยแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยฟังด้วยทำอย่างอื่นไปด้วยรู้สึกว่ามันเป็นการเล่าที่ไม่เคยเหมือนกับ
ที่เคยได้ยินในแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับก็แตกต่างออกไปนะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะฮะยาวนานเสียงไม่ตกนะครับแล้วก็กำลังสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีเร่งแล้วหนักแล้วก็เบานะฮะก็สนุกดีนะครับบรรยากาศก็คงผมมองว่าเป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้นะครับในแต่ละครั้งที่ลุงหงอกบรรยายนะครับให้เขาไปก่อนเขาคุยเสียงดังให้เขาไปก่อนโอเคครับก็ถ้าเมื่อวานใครที่มาในงานกิจกรรมนะครับก็สามารถดูได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เราถ่ายทุกจุดเลยนะครับเห็นหน้าทุกคนยิ่งตอนลุงหงอกมีไฮไลท์นะฮะช่วงท้ายรายการเนี่ยโหผมว่าน่าเป็นช็อตที่น่าจดจำที่สุดนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยได้เขาเรียกฟังก็ฟังฟรีตอนแรกแจกแถมมีต่างหากนะแล้วก็มีลูกเล่นนะครับหลายๆชั้นเลยครับใครได้อยู่ในเหตุการณ์ก็ทั้งอยู่ที่หน้าจอนะครับกับอยู่ที่เหตุการณ์จริงก็คงจะได้ความรู้สึกที่เติมเต็มนะครับในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปสำหรับท่านใดที่ไม่ได้มา G2 เลี้ยวซ้ายครับก็เลี้ยวขวา G2 เลี้ยวขวาสนุกครับสนุกเมื่อวานสนุกมากเลยก็จุดนี้ก็อินเทอร์เน็ตยังเร็วแรงอยู่นะออกจากกรุงเทพนะครับก็8:05จะเช็คตั๋วประมาณ7:40นะครับเที่ยวบินที่ S7 จองไม่ใช่แล้วเปลี่ยนไปแล้วเตรียมตัวนอนเต็มที่แล้วครับมาราธอนแน่ๆงานนี้ยาวไกลนะครับกินมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเดินทางไกลเนี่ยมันนั่งอยู่กับที่นะครับอย่าไปกินเยอะกินอะไรอย่าไปกินของแน่นกินของฉี่ได้นะครับไปครั้งนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าจะได้ไปต่อเลยหรือกลับมานะครับเราไปตรวจตัวกันนะครับเดี๋ยวผมมาติดตามความเคลื่อนไหวต่อแล้วกันครับสวัสดีครับ